สวัสดีทุกคนครับวันที่4แล้วในเกม24 Hour Story The Rule 7วันนี้เราต้องฆ่าคนตายครับกดได้บัญญัติมาเรียบร้อยแล้วแล้วคิดดูนะต้องเลือกฆ่าใครสักคนหนึ่งซึ่งอาจจะมีผลกับเนื้อเรื่องในภายหลังด้วยคือผมชี้แจงตารางกิจกรรมวันนี้ของผมก่อนเลยนะเนื่องจากในคลิปที่แล้วนะครับเราได้ไปโทรนัดเพื่อนบ้านผู้หญิงว่าให้มาที่ร้านซูชิจำได้ไหมเพราะฉะนั้นคืนนี้เราจะมีการพบเจอกับเพื่อนบ้านเป็นครั้งแรกแบบไม่ได้แอบดูอ่ะคือนัดมาเจอด้านนอกแล้วก็เราโกหกเขาว่าเราจะมีนางแบบหรือแบบที่แบบว่าเหมาะกับการวาดรูปมาที่ร้านซูชิด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องชวนเพื่อนที่ทำงานสักคนหนึ่งอ่ะไปที่ร้านซูชินะครับแต่ขณะเดียวกันอย่าลืมว่าผมต้องฆ่าเพื่อนร่วมงานด้วยคนหนึ่งซึ่งมีลางสังหรณ์ว่าเราจะฆ่าเพื่อนร่วมงานผู้ชายไม่ได้แล้วด้วยเพราะว่าเพื่อนร่วมงานผู้ชายเนี่ยจะฆ่าได้ก็ต่อเมื่อเราชวนเขาออกมาที่ร้านอิซากายะแล้วบีบคอ2วันให้หลังรู้สึกผมจะกดชวนมาร้านอิซากายะไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้จะทำได้หรือเปล่านะคือมันมีหลายอย่างที่ต้องวางแผนให้ดีแล้วแหละแต่ที่แน่ๆนะครับกด6ข้อวันนี้ข้อ1ห้ามเปิดไฟในห้องนอนข้อ2แอบดูเพื่อนบ้าน1นาทีข้อ3หาเงินแบบผิดกฎหมายให้ได้ใน 5,000 เยนซึ่งห้ามทำโดยใช้แผนการเดิมห้ามขโมยร้านเดิมห้ามทำแบบเดิมคิดดูแล้วกันยากขนาดไหน4ทำลายข้าวของอันนี้เราน่าจะทำได้ไม่ยากครับข้อ5ทำให้คนคนหนึ่งไม่พอใจทำอะไรที่มันเกินเลยคุกคามอ่ะใช้คำนี้แล้วกันคุกคามคนคนหนึ่งข้อ6คือฆ่าเพื่อนร่วมงานนะครับแต่ผมอยากจะซื้อของวันนี้น่าจะมีไอเทมอะไรมาเพิ่มไหมผมรู้สึกว่าดอกไม้อาจจะได้ใช้นะแล้วก็ผมย้อนกลับไปดูคลิปตัวเองของวันที่3ขอโทษนะต้นคลิปต้องพูดเยอะนิดนึงมันมีรายละเอียดไงคอมพิวเตอร์ของหัวหน้าผมไปนั่งอ่านดูดีๆแล้วเนี่ยหน้าแรกที่เปิดมาคอมพิวเตอร์ของหัวหน้ามันมีรายงานเกี่ยวกับการลาออกของพนักงานด้วยมันมีเรื่องของหุ่นยนต์ที่เดินได้นั่นน่ะมาทำให้พนักงานคนนั้นตัดสินใจลาออกไปตัวหัวหน้าพยายามจะถามเหตุผลในการลาออกแล้วแต่เธอไม่ยอมบอกนะครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับหน้าที่2ที่ผมดูจากคอมพิวเตอร์หัวหน้าที่ผมจดวันเกิดเอาไว้อ่ะมันจะมีวันเกิดของผู้หญิง2คนเนาะที่เป็นพนักงานคนแรกเกิดวันที่23เดือน7 1996คนนี้เขาเขียนสถานะแล้วว่าลาออกส่วนผู้หญิงอีกคนนึงเป็นหัวหน้าแผนกเพราะฉะนั้นรหัสน่าจะเป็น23 7 1996ประมาณนี้นะครับในขณะที่ผมไม่ได้กดเอา URL หรือว่าที่อยู่เว็บไซต์ของไอ้บริษัทหุ่นยนต์มาซึ่งถ้าเรากดเนี่ยอาจจะได้เนี่ยฮะเว็บไซต์เพิ่มอีกเว็บนึงและอาจจะมีประโยชน์ในภายหลังแต่ผมไม่ได้โกรธนะก็ขออภัยด้วยการปรับเงินเดือนหรือการกดขึ้นเงินเดือนเนี่ยอาจจะเป็นการทำให้เราได้รายได้แบบผิดกฎหมายด้วยเช่นกันซึ่งก็ยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าทำอะไรได้บ้างมีสปาเกตตี้มีเบียร์มีแคเมร่าไว้ทำอะไรอยากรู้ว่ะที่ทำแม่ง 30,000 เนี่ยกูมีเงินเท่าไหร่วะเนี่ย 19,000 นะครับไม่น่าจะเพียงพอที่จะซื้ออะไรแพงๆได้ไปดูตลาดมืดดีกว่าของในตลาดมืดมันมียา 12,000 ผมยังไม่ได้ซื้อส่วนแมนนิควินผมซื้อไปแล้วซื้อเลยแมนนิควินน่าจะมาส่งพรุ่งนี้เหมือนกันเพราะว่าผมกดซื้อไปเมื่อตอนท้ายคลิปที่แล้วก็คือช่วงเช้าของวันที่4นั่นเองโอเคครับทุกอย่างอธิบายไปหมดแล้วนะเดี๋ยวมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันนี้ครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเราจะเช็คทุกซอกทุกมุมเหมือนเดิมแน่นอนว่าต้องไปซอยซูชิก่อนเลยคุณลุงซูชิเขาจะรู้บ้างไหมนะว่าเราขโมยเงินเขาไปแล้วครั้งนึงนะแกไม่เปิดร้านตอนเช้าด้วยนะแกน่าจะนอนหลับอยู่หลังร้านไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมจะเดินเช็คอย่างนี้ทุกวันอันนี้เหมือนจะไปได้ด้วยนะเนี่ยแต่มันไม่ให้ไปno need to go far ไม่จำเป็นต้องไปไกลกว่านี้ไปแอบดูคุณลุงดีกว่าเฮ้ยวันนี้คุณลุงไม่อยู่อ่ะแกไปไหนอ่ะปกติแกต้องอยู่เพื่อก็อสซิปเรื่องใต้ดินนะแต่วันนี้แกหายไปครับเนี่ยไอ้ตำนานผีใต้ดินนี่ก็เหมือนกันคือวันศุกร์จะมีการทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างด้วยผมไม่รู้ว่านี้วันอะไรเนี่ยในขณะเดียวกันฝันกลางวันฝันร้ายตอนกลางวันเนี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องพยายามคอนโทรลให้มันดีด้วยครับคือครั้งที่แล้ววิ่งไม่ออกเลยทำไงก็วิ่งไม่ได้วันนี้ต้องวิ่งหนีหุ่นยนต์ผีให้ได้นะทำลายได้อีกแล้วนะแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่ากดทำลายเนี่ยอาจจะไม่ผ่านเพราะว่ามันเป็นแผนเดิมห้ามทำซ้ำแต่งงว่าลุงหายไปแล้วว่ะเผลอๆลุงโดนส่งลงไปห้องใต้ดินแทนนะวันนี้วิ่งมาดูอีกฝั่งหนึ่งครับแสงแยงตาสุดๆแกไม่อยู่แล้วอะอย่างนี้กล่องเปิดได้ไหมลองใส่วันที่ใครสักคนไหม23 7 1 99ไม่ได้แล้วคือคอมพิวเตอร์ของเพื่อนน่ะที่ออฟฟิศอะมันก็เข้าไม่ได้ไงคือปกติแม่งต้องเข้าได้แต่ว่าคลิปที่แล้วเข้าไม่ได้มันไม่ยอมนั่งให้วันนี้แหละต้องได้นั่งมาครับวันที่4ตอนเที่ยงครับเหตุการณ์ที่ออฟฟิศจะดูว่าเราชวนเพื่อนไปดริงค์ได้หรือเปล่าลองถามดูว่าหลังๆวันนี้นะดูรายการทีวีอะไรบ้างเนี่ยขอฉันคิดก่อนนะฉันไม่คิดว่าจะมีอะไรดีๆเหมือนที่คิดเลยสิเพราะว่ารายการทีวีส่วนใหญ่เนี่ยหลังๆมานี้พอซีซั่น2มาปุ๊บมันก็ทำแย่ลงหมดเลยอ่ะได้แค่นี้คุยได้แค่นี้แต่เราจะลองไขกระจกกันนะครับรวมแล้วนะทำชั่วแล้วนะน้องแอปเปิ้ลท
ถามคำถามแรกก่อนนะครับเธอทำงานที่นี่มาครึ่งปีแล้วใช่ไหมรู้สึกไงบ้างฉันคิดว่าการทำงาน OT มันมากไปหน่อยอ่ะในประเทศฉันนะเราเสร็จงานตรงเวลา6โมงเย็นตลอดตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนฉันไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวอีกต่อไปแล้วอ่ะผมยังไม่พาน้องไปตรงกระจกนะครับเนี่ยมันนั่งไม่ได้เว้ยคือจริงๆมันต้องกดได้นะแต่มันกดไม่ได้นะ2วันแล้วนะที่กดไม่ได้อ่ะจริงๆมันต้องพิมพ์รหัสได้เลยครับลองพิมพ์2307 1996ไม่ได้ครับเอากุญแจไปเก็บเหมือนเดิมหัวหน้าวันนี้คุยแล้วว่าไงบ้างครับเดี๋ยวลองคุยดูหัวหน้าเดี๋ยวผมเติมน้ำให้นะครับผมฆ่าหัวหน้าเลยได้ไหมครับไหนๆก็ต้องฆ่าเพื่อนแล้วนี่คือคนที่เหมาะที่สุดแล้วล่ะหยิบขึ้นมาแล้วก็จะใส่ยาพิษได้ต้องมียาพิษก่อนแปลว่ากูต้องหาซื้อยาพิษดิถ้างั้นน่ะอ่ะเอาน้ำให้ครับเป็นยังไงบ้างฮะโปรเจกต์ที่ให้ไปทำเนี่ยได้เรื่องหรือเปล่าดูสีหน้านายไม่ค่อยดีนะพักหลังมานี้ได้พักผ่อนบ้างไหมเนี่ยฮะการพักผ่อนที่น้อยนิดอาจจะทำให้ส่งผลต่อการทำงานได้นะในเมื่อนายเข้ามาร่วมกับบริษัทของเราแล้วเนี่ยนายต้องรับผิดชอบเพื่อพวกเราด้วยเข้าใจไหมเออทำไมนายไม่จัดระเบียบให้ดีทำไมต้องทำงานล่วงเวลาแบบนี้เดี๋ยวฉันมาสักพักนึงนะรอตรงนี้ก่อนวิดพื้นรอไปก็ได้คนหนุ่มอย่างนายเนี่ยมีพลังงานเหลือล้นอยู่แล้ววันนี้กูต้องได้เว็บไซต์และกูจะกดขึ้นเงินเดือนให้ตัวเองด้วยให้ไวเลยเฮียเร็วไปวิ่งจ่ายเงินวันนี้เลยพาสเวิร์ดต้องมีพาสเวิร์ดก่อน2307 1996ทำไมมันมาแต่96วะรหัส5ตัวเหรอทำไมวันนี้ไปนานจังอะมาแล้วเฮียวันนี้ผมไม่ยุ่งอะไรกับคอมนายนะครับมันมีคำสั่งซื้อด้วยนะแบบสั่งซื้อของทันทีอะไรเงี้ยซึ่งเป็นของที่เหมือนเราจะเคยได้ข้อมูลมาก่อนว่าเจ้านายไม่อยากให้สั่งซื้อแต่เบื้องบนของบริษัทอะต้องการให้ซื้อเป็นไงบ้างรู้สึกมีพลังงานดีหรือยังจำไว้นะนอนหลับให้มันเร็วๆเข้าอย่าเสียเวลากับเรื่องไร้สาระให้มันมากนะคิดถึงเรื่องการพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นไปได้แล้วแล้วเราก็ชวนใครไปไหนไม่ได้นี่นะถ้างั้นอาจจะต้องลงมือฆ่าน้องผู้หญิงแล้วล่ะทุกคนเป็นคนแรกที่ฆ่าได้ง่ายสุดลองดูนะครับว่าการฆ่าคนหนึ่งที่ร่วมงานกับเราเนี่ยเป็นยังไงอีกแล้วเหรอครั้งที่แล้วนายก็โกหกฉันเนี่ยแต่มันไม่มีอะไรอยู่ข้างนอกซะหน่อยก็ได้ฉันจะเชื่อนายครั้งหนึ่งแล้วกันนะถ้าหากว่าไม่มีอะไรอยู่ข้างนอกแล้วก็ฉันจะโยนนายลงไปแทนกระจกหลวมแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะตกไปตายหรือเปล่านี่นะเพราะว่าฉันขาดการออกกำลังกายฉันเลยไม่สามารถผลักเธอตกลงไปได้ฉันเลยต้องหาข้ออ้างบอกไปว่ามันเป็นแค่การแกล้งกันเล่นตอนนี้สถานการณ์มันแบบกืนไม่เข้าคายไม่ออกมากๆไอ้เหี้ยมีพลาดด้วยเหรอเนี่ยได้เวลาพักเที่ยงแล้วฉันนอนฟุบกับโต๊ะไปแล้วก็เผลอหลับนี่คือฆ่าไม่สำเร็จนะครับชิบหายแล้วไม่ได้ฆ่าง่ายๆด้วยนะเนี่ยขาดการออกกำลังกายไอ้แล้วทำยังไงอ่ะแปลว่าต้องซื้อของอะไรสักอย่างมาใช้ที่บ้านแล้วแหละเพื่อให้มันแบบไอเทมทุกอย่างสัมพันธ์กับเควสที่เราจะทำนะครับงานงอกแล้วว่ะแม่งเอ้ยวันที่4แล้วด้วยฝันอีกคราวนี้โอ้ยเนาะชีวิตเนาะเปิดไฟแดงแล้วไอ้คอมเครื่องเนี้ยนะแม่งแล้วกูจะทำยังไงให้ร่างกายกูแข็งแรงวะหาจิกมากๆเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เราจะวิ่งได้ดีหรือเปล่านะครับคือปัญหาของการวิ่งในเกมนี้ครั้งที่แล้วผมอธิบายแล้วผมกด W มันก็ไม่เดินมันเดินช้ามากเดี๋ยววันนี้ต้องกดชิปวิ่งไปด้วยเนี่ยคอมพิวเตอร์พูดถึงเรื่องการซื้อขายหุ่นยนต์ TR 2000มันเกินงบทางศูนย์ใหญ่บอกให้สั่งซื้อแต่หัวหน้าบอกว่าไม่อยากจะซื้อทำยังไงดีล่ะฉันไม่แน่ใจหรือว่าฉันควรจะใช้รหัสของฉันในการสั่งซื้อไปเลยโดยตรงดีนะเออแต่รหัสของมึงคืออะไรล่ะกูไม่รู้รหัสมึงไงเรามาเล่นวิดีโอที่2กันครับคราวนี้เราต้องวิ่งให้ได้ครับซ้อมก่อนอ๋อกดชิปได้ให้กดชิปได้โอเคโอเคโอเคต้องกดชิปด้วยเว้ย
อ่ะมาครับมาแล้วเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยแล้วกูจะรู้ได้ว่ามันอยู่ไหนวะสัตว์ประตูอะเชี่ยโต๊ะซอยอยู่ไหนวะติดเชี่ยเนี่ยถึงประตูแล้วรีบเปิดแล้วเดี๋ยวก่อนนะทำไมกุญแจถึงเปิดประตูไม่ได้ล็อกพังเหรอใครก็ตามที่เห็นวิดีโอนี้ไปที่ล็อกเกอร์ของฉันฉันซ่อนกุญแจสำรองไว้ที่นั่นอยู่ใต้ตู้ใจเย็นๆก่อนมันต้องมีทางออกสิฉันจะไม่ยอมตายที่นี่ถ้าว่าใครเห็นวิดีโอนี้อย่าลืมนะไดอารี่ของฉันที่อยู่บนโต๊ะพาสเวิร์ดคือ A D C E ความลับทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยได้แล้วกุญแจซ่อนอยู่ใต้โต๊ะเอ้ยอยู่ใต้ตู้ด้วยแล้วบันทึกก็จบลงตรงนี้ครับฉันตื่นขึ้นมาจากความฝันแล้วก็รู้ตัวว่าต้องกลับไปทำงานอีกครั้งนึงคิดอย่างน้อยวันนี้ก็ได้ความคืบหน้าวะรหัส A D C E แล้วก็กุญแจล็อกเกอร์อยู่ใต้ตู้เอาวะมีความคืบหน้าในความฝันตอนกลางวันแต่วันนี้เรามีนัดสำคัญตอนกลางคืนด้วยเรานัดเขาที่ร้านซูชิเนาะแล้วก็ยังมีข่าวลือเรื่องผู้หญิงชุดแดงมาเดินป้วนเปี้ยนตอนกลางคืนเดี๋ยวต้องลองเดินเช็คดูหน่อยเพราะว่าวันนี้คุณลุงแกหายไปแล้วด้วยนะเฮ้ยเราได้เว็บไซต์มาเพิ่มแล้วยังนะยังอ่ะทำไมอ่ะซื้อดอกไม้ไหมวะดอกไม้แห่งโชคลาภอาจจะทำให้เราเจอเศษเงินตกที่พื้นหรือเปล่าซื้อเข้าไปเงินกูก็จะไม่มอมไม่เหลืออยู่แล้วเนี่ยซื้อทำเหี้ยเยอะแยะเนี่ยโอ้ยเงินจะหมดแล้วกดผิดกูทำลายกล้องตรงไหนได้บ้างเนี่ยต้องทำลายในจุดที่ไม่เคยทำลายเนาะวันนี้เรามีนัดที่ร้านซูชิเรารีบวิ่งไปดูดีกว่าเงียบชิบหายเลยถนนกลางคืนคนลุกสู้ไปหมดวิ่งครับเดี๋ยวเราแวะร้านอิซากายะด้วยนะมองให้ทั่วเผื่อแบบมีของดรอปอะไรข้างทางแล้วเราไม่เห็นแล้วเราจะหายาพิษจากไหนวะแม่งวันนี้มีลูกค้าไหมเจ๊ลูกค้าเต็มเลยเอ้ยนั่นเพื่อนบ้านเราเอาเรานัดที่ร้านนี้เหรอเราไม่ได้นัดที่ร้านซูชิเหรอผมจำผิดเหรอเนี่ยนี่ไงโมเดลของคุณเนี่ยคุยก่อนสวัสดีคุณกินอะไรอ่ะอ๋อฉันไม่ได้กินอะไรหรอกฉันก็แค่นั่งกินเบียร์เฉยๆนายมาที่นี่ครั้งแรกเหรอฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเราเคยเจอกันแล้วนะครับคุณเฮ้นี่ไงก่อนจะคุยกับน้องเราคุยกับเจ๊ก่อนถามเจ๊ว่าเจ๊ครับขอถามหน่อยได้ไหมเจ๊เคยได้ยินข่าวเรื่องร้านขายของเล่นไหมพวกเขาบอกว่าร้านนั้นมันขายของน่ากลัวน่ากลัวด้วยฮะร้านของเล่นเหรอไม่เห็นเคยได้ยินเลยนะว่าร้านของเล่นจะขายของที่มันแบบน่ากลัวเหนือธรรมชาติอ่ะร้านขายของเล่นส่วนใหญ่มันต้องขายของให้เด็กเล่นไม่ใช่หรอทำไมเขาถึงมีของแบบต้องสาบหรือว่าของน่ากลัวน่ากลัวด้วยล่ะแต่ฉันรู้ว่ามีร้านขายของเล่นใหม่เนี่ยเพิ่งเปิดขึ้นแถวนี้นะพวกเขาขายลูกอมแล้วก็มีของแบบมากมายตั้งแต่ช็อกโกแลตไปจนถึงขนมมากมายเจ้าของก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะตอนที่ฉันเข้าไปซื้อฉันว่ามันก็แปลกๆอยู่เหมือนกันถ้าว่านายอยากได้ช็อกโกแลตแล้วก็ฉันสามารถผสมช็อกโกแลตค็อกเทลใส่เศษคุกกี้ลงไปในนั้นได้ด้วยนะเจ๊อาจจะเป็นคนผสมยาพิษให้เราก็ได้เนี่ยทำเป็นเล่นไปแล้วเนี่ยเพื่อนบ้านของเราเนี่ยคุยด้วยได้ไหมเดินไปคุยด้วยไม่ได้ดิทำไมอ่ะถ้าเราหลอกเพื่อนบ้านหลอกมาเราอาจจะเข้าบ้านเพื่อนบ้านของเราได้หรือเปล่าหรือยังไงนะมันมีความซับซ้อนอยู่นะถูกป่ะคือเราล่อให้เขาออกมาจากบ้านเราจะได้เข้าบ้านเขาได้อย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวลองนี่ไงทำลายทรัพย์สินเดิมไม่ได้แล้วด้วยครับผมต้องไปทำลายในสิ่งที่มันไม่เคยถูกทำลายมาก่อนอย่างเช่นเสาหน้าร้านเนี่ยเออโอเคทำลายแล้วครับโอ้ต้องเก็บเสาไว้ทุกต้นเนี่ยไอ้เหี้ยแวะมาร้านซูชิหน่อยมีผู้หญิงชุดแดงมาไหมซอยนี้มืดสัตว์น่ากลัวเหี้ยๆไม่อยากเข้าไปหาลุงก่อนคุยกับลุงมาจากไหนอะครับอ๋อวันดีพ่อหนุ่มวันนี้นายดูสดชื่นขึ้นกว่าเมื่อวานนิดนึงนี่ฮะฉันน่ะเกิดในเกาะเล็กๆย่านฮอกไกโดเมืองของเราเล็กมากตอนที่ฉันยังหนุ่มยังแน่นนะพ่อแม่ฉันเนี่ยก็พาฉันออกมาฉันก็เลยไม่ค่อยมีความทรงจำเกี่ยวกับบ้านเกิดเท่าไหร่พ่อแม่ของฉันไม่เคยพูดถึงเมืองเล็กๆนั่นเลยพวกเขาบอกว่ามันมีคำสาปฉันเองก็ไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะว่าคนรุ่นเก่าๆมักจะเชื่อเรื่องความเชื่ออะไรพวกนี้แต่ฉันเนี่ยไม่ค่อยซื้อเรื่องพวกนี้หรอกนะยังไงก็ตามนะฉันสามารถแนะนำเว็บไซต์ที่เขาขายของแปลกๆพวกนี้ได้ด้วยเผื่อนายอยากจะลองดูเว็บไซต์ขายของแปลกเหรอเอาดิไหนอ่ะก็คือแบ็คมาร์เก็ตปะ
เว็บสุดท้ายน่าจะเป็นเว็บร้านขายของเล่นนะคิดว่านะเพราะว่าคุยกับลุงไปลุงก็ไม่ได้ให้อะไรมาคือบางครั้งเราจะเจอข้อมูลมาก่อนจากกระดาษใบปลิวอย่างเช่นเว็บออนไลน์หรือแบบเว็บตลาดมืดเนี่ยเราเจอข้อมูลมาก่อนแต่ถ้าเราไม่ได้ในช่วงแรกๆวันที่3ที่4ถ้าเราคุยกับลุงเรื่อยๆเราจะได้ตลาดมืดมาอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่คือณจุดนี้มันช้าไปแล้วเราได้ของมาหมดแล้วกูอยากได้ยาพิษอ่ะกูต้องทำยังไงเนี่ยวันนี้มีตัง 200,000 อ่ะอ๋อเพราะเราไปโกงเงินมาไงก็ยังซื้อผ้าของเพื่อนบ้านไม่ได้อยู่ดีเนาะบ้านเพื่อนบ้านใช้ 400,000 สั่งเล่าลุงหน่อยเพราะเราเคยแบบขโมยเงินลุงไปคุยกับลุงอีกรอบนึงเผื่อจะได้เว็บไซต์แปลกๆสาเกมาแล้วว่ะลุงเสิร์ฟสาเกแล้วว่ะกระดกเหล้ากระดกเบียร์ไปจากที่นี่เดี๋ยวดูว่าอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบ้านเพื่อนบ้านนะครับว่าเราอาจจะเข้าบ้านเพื่อนบ้านได้นะเพราะเธอโดนหลอกให้มานั่งตรงนี้ถ้าเราถูกหาเธอตอนนี้จะเป็นไงอุ้ยเดี๋ยวก่อน address เราไปที่ร้านขายของเล่นได้นะครับไหนลองดิเราวาร์ปมาได้เลยนะเนี่ยร้านขายของเล่นนี่ไงแล้วกูมาหลังเลิกงานด้วยมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ย Sweetie Candy and Toy แปลว่าเรามาขโมยเงินที่นี่ได้ปะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ร้านของเล่นของเรานะพวกเราเปิด24ชั่วโมงเลยในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้กรุณาเลือกของที่คุณต้องการแล้วก็ไปกดเช็คเอาท์ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับถ้าหากว่าคุณมีปัญหาอะไรในระหว่างช้อปปิ้งแล้วก็สามารถโทรติดต่อ call center ของเราได้เลยเราจะติดตามปัญหาของคุณให้ในช่วงเวลากลางวันขอบคุณที่เข้าใจแล้วก็ขอให้มีประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ยอดเยี่ยมนะครับเราซื้ออะไรได้บ้างเราซื้อช็อกโกแลตบาร์ได้เราซื้อของเล่นแกะได้มีของพิเศษด้วย Special Merchandise คืออะไรวะคำว่า Special Merchandise หรือว่าของพิเศษเนี่ยผมขอถามหน่อยแล้วกันนะครับคุณหมายถึงอะไร1ของธรรมดา2ของเหนือธรรมชาติ3ของต้องห้ามไอ้เหี้ยแปลว่าร้านขายของเล่นนี่มันขายของผิดกฎหมายด้วยนะเว้ยนี่ผมก็ต้องซื้อของ Prohibit ป่ะถ้าผมอยากได้ยาพิษอ่ะนะผมลองกดดูก่อนแล้วคุณจะซื้อไปทำไมล่ะครับแบบแรกคือไม่รู้แบบที่2คือเอาไปไล่ผีผู้หญิงแบบที่3คือเอาไปทำให้กดมันสมบูรณ์เฮียมีไล่ผีผู้หญิงมีกดด้วยผมเอาไปไล่ผีผู้หญิงก็ต้องทำไหมไอ้เหี้ยแปลว่าซื้อได้หลายอย่างอันเนี้ยงั้นกูซื้อของไปไล่ผีผู้หญิงซื้อของมาทำตามกดก่อนดีกว่าแล้วคุณมีโค้ดของเมมเบอร์ไหมครับไม่มีนะโค้ดอะไรวะลองพิมพ์มั่วๆเอาเบอร์1ไปคุณมีสิทธิพิเศษอะไรอะไรอ่ะคำตอบที่ผมไม่เข้าใจเลยครับ100 M1 SSS คืออะไรวะเอาเหี้ยพิมพ์ภาษาเหี้ยมาเนี่ยขอโทษนะครับไม่สามารถทำตามที่คุณต้องการได้ What แล้วทำยังไงอ่ะเดี๋ยวผมลองดูก่อนลองซื้ออีกรอบผมต้องการซื้อของต้องห้ามเอาไปใช้ทำอะไรเอาไปใช้ทำตามกฎ7ข้อโค้ดของคุณคืออะไรลองใส่ข้อ2ดูสิทธิพิเศษของคุณคืออะไร SSS แล้วอันนี้ล่ะ3ไม่ได้อีกมึงมันที่อะไรวะเนี่ยแปลว่าร้านเนี้ยมันสามารถซื้อของผิดกฎหมายได้แน่ๆแค่เราต้องรู้โค้ดเราต้องเป็นสมาชิกซึ่งผมว่าเพื่อนร่วม งานของเราน่าจะเก็บความลับบางอย่างเอาไว้ในตู้แล้วก็ไดอารี่ของเขาเดี๋ยวยังไงวันนี้อาจจะปล่อยผ่านไปก่อนนะครับแต่คือเรามาที่นี่ได้เมื่อไหร่ก็ได้เว้ยเข้าใจแล้วแต่เหมือนจะมีที่ที่ไปได้อีกที่นึงด้วยนะนอกเหนือจากร้านของเล่นหลังเลิกงานเนี่ยผมทำอะไรผ่านไปบ้างแล้วทำผ่านไปแค่อย่างเดียวแล้วการได้เงินแบบผิดกฎหมายอ่ะอันนี้ยังไม่ได้เลยนะครับเนี่ยกูฝันร้ายแน่นอนกูจะหาเงินยังไงได้อีกวะกูจะซื้อยาพิษก็ไม่ได้ต้องโทรหาเพื่อนบ้านดิมันอยู่นี่ใช่ไหมสวัสดีค่ะอันนี้เหมือนเดิมนะครับผมลองนัดไว้ก่อนพรุ่งนี้นัดไปร้านซูชิดูน้องจะได้ออกจากบ้านทุกวันแต่การที่น้องออกจากบ้านมันทำให้เราไม่สามารถแอบดูน้องได้หรือเปล่าวะขอไปที่ร้านโอ้แล้วไปได้วันละครั้งด้วยนะร้านของเล่นน่ะถ้าไปมาแล้วไม่สามารถกลับไปได้อีกไอ้เฮียเกมแม่งชิปหายละต้องบริหารทุกอย่างแบบห้ามผิดพลาดเลยเนี่ยเข้าบ้านเลยกูนี่ทำให้ผมอยากไปออฟฟิศในวันที่5แล้วนะวันนี้ปิดไฟได้สำเร็จออกกำลังกายยังไงวะเฮียกูทำไงให้กูแข็งแรงจนผักผู้หญิงคนนึงหล่นจากหน้าต่างได้วะไม่เห็นมีอุปกรณ์หาอะไรในบ้านกูที่แบบกูจะออกกำลังกายได้เลยทีนี้เรามาดูกฎที่เรายังไม่ผ่านนะครับผ่านแค่1กับ4 2คือแอบดู3เนี่ยไม่ผ่านแล้วหาเงินเนี่ย
5ทำอะไรไม่ดีกับใครสักคน6ฆ่าเพื่อนบ้านเอ้ยไม่ใช่ฆ่าเพื่อนประตูนี้ออกไปก็ไม่ได้อ้าวแล้วกูหลอกเพื่อนบ้านออกไปทำไมวะจริงๆเพื่อนบ้านอาจจะต้องไปเจอกับเพื่อนผู้ชายของเราแต่ว่าเพื่อนผู้ชายของเรามันแบบเราไม่รู้ไงเราก็นัดมันออกไปกินเหล้าตั้งแต่แรกแล้วไงนี่ถ้าผมบอกไม่ได้ออกกำลังกายถูกป่ะผมไปบีบคอผู้ชายผมก็โดนมันกระทืบกลับมานะเชื่อไหมผมฆ่าเขาไม่ได้หรอกคนเดียวที่จะฆ่าได้น่าจะเป็นหัวหน้าแอบดูได้ไหมน้องอยู่หรือเปล่าก่อนเฮ้ยอยู่อ่ะผลงานของฉันมันรักฉันและฉันก็รักพวกมันเหมือนกันฉันเนี่ยหวงแหนพวกมันเหมือนกับเป็นลูกของตัวเองเลยนะเอ็นดูอย่างเงี้ยป่ะเนี้ยแต่ว่าต้องเป็นภาพที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นที่จะสามารถปลุกเร้าอารมณ์ได้สกิลฉันมันยังหยาบเกินไปอ่ะฉันยังทนฝีมือตัวเองไม่ค่อยได้เท่าไหร่งานปั้นนะครับคือคราฟวิ่งนี่น่าจะหมายถึงปั้นรู้อะไรไหมฉันหาของที่มันแบบเป็น reference ในการปั้นโดยใช้มือยังไม่ได้เลยอ่ะยังไม่เหมาะเลยยังหาอันดีๆไม่ได้เลยอ่ะหาแบบแหละประมาณนั้นน่ะฉันไม่สามารถยอมรับความผิดพลาดได้จริงๆคุณก็รู้นี่ว่าฉันเป็นคนที่มีแนวคิดแบบไหนมันไม่มีอะไรใกล้ๆนี้เลยที่สามารถแบบเก็บวัตถุดิบที่ฉันต้องการได้เลยอ่ะฉันเศร้าเหมือนกันนะเนี่ยแถวนี้มันไม่มีเลยอ่ะพรุ่งนี้ฉันว่าฉันจะไปจากที่นี่แล้วฉันต้องไปหา reference สำหรับการปั้นมือได้เลยขอบคุณนะที่ช่วยแต่ว่าฉันต้องทำด้วยตัวเองเท่านั้นเนี่ยงานนี้ฉันต้องสร้างผลงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดให้ได้เดี๋ยวนะเราลืมเอ๊ะใจอะไรไปป่าววะผู้หญิงชุดแดงมาเดินอยู่ตรงนี้ตอนกลางคืนเหมือนเธอตามหาอะไรสักอย่างเนี่ยผู้หญิงชุดแดงน่าจะทำกระเป๋าตังค์ตกไว้แล้วเราก็เจอเป็นเบอร์โทรของเธอผู้หญิงชุดแดงที่ว่าไม่ใช่ผีใช่ไหมอีนี่หรือเปล่าอีผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าเนี่ยกูก็ผ่านแค่3อันไงอีก3อันกูก็ไม่ผ่านเลยไงฆ่าเพื่อนเนี่ยกูถามจริงเหรอแล้วทำอะไรที่เกินเลยไปนี่ทำยังไงวะหายหลับอีกแล้วกูฝันร้ายที่1เหรียญเรามีแค่8เหรียญนะแล้วยังไม่สามารถซื้อข้อมูลของศัตรูได้มาทำให้ได้ดิผีเด็กเราต้องแตะมันแหละเราต้องอุ้มมันหรือสักอย่างอ่ะมันถึงจะหยุดร้องสีแดงเลยวันนี้มีข้อมูลบางอย่างที่ผมอยากรู้เกี่ยวกับเอกสารตรงนี้นิดนึงทุกๆ9โมงฉันจะได้ยินเสียงปีศาจเอามึงเปลี่ยนเป็น9โมงแล้วเหรอก่อนหน้านี้ยังเป็น4โมงอยู่เลยตีมึงลงมาข้างล่างได้ยังไงเนี่ยหายตัวเลขเปลี่ยนด้วยนะในเอกสารน่ะสีแดงครับเปลี่ยนอีกป่ะเนี่ย4โมงอีกแล้วเนี่ยตี4ยังไงไม่มีเหี้ยอะไรวะแม่งเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปแล้วเดี๋ยวผีเด็กก็มาตามหลังกูมาเลยค่อยดูห้องสีแดงห้องนี้ไงต้องดูว่าเราย้อนเวลามาแล้วเนี่ยห้องนี้มีอะไรหรือเปล่านะครับโทรศัพท์โทรได้ไหมอ่ะไม่มีโทรศัพท์นี่สีแดงไม่มีประโยชน์กับชีวิตเลยจ้าต้องลงไปใหม่จ้าตี4ใช่ไหมจัดการเด็กให้ได้ก่อนดูสีก่อนสีเหลืองอ่ะกูปอบเด็กแล้วเนี่ยเอ้าไม่จอดำอ่ะก็กดปอบเด็กแล้วเนี่ยคอมฟอร์ตทำไมมันไม่หายวะกดข้ามดิสคิปไปไนท์แมร์อื่นได้ไหมไนท์แมร์2ครับเปลี่ยนละไนท์แมร์1แม่งยากไป
ฝันร้ายนี้ผมไม่เคยเจอแน่นอนอยู่รอดให้ได้15รอบเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พอเราตื่นขึ้นมาเราเห็นซอมบี้เต็มไปหมดแต่โชคดีที่เรามีปืนอยู่ในมือต้องให้บอกต่ออีกไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมาส์ซ้ายยิงกด R reload สามารถใช้แต้มในเกมเพื่อซื้อกระสุนได้แล้วก็ปลดล็อกแอเรียใหม่ๆได้เฮียรอดให้ได้15รอบอะเอ้ากูซื้อปืนไปแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยไอ้สัตว์ติดเสาอีกปลดล็อกแอเรียใหม่ๆยังไงอะรีโหลดดิเฮียอยากไปโซนอื่นน่ะเออนี่ไงไอ้บ้าผีอ่ะกูปลดล็อกอย่ารัวๆนะเฮียเปิดไฟได้ด่าน4แล้วครับเติมกระสุนก่อนเลยเฮียเอามาสัก500นัดช็อตกันว่ะโอ้โหเยอะ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 โอ้ยฝันร้ายเดี๋ยวกูเนี้ยเชื่อเพลงดังมากเจอช็อตกันกูหน่อยวะง่ายกว่าฝันลายอันแรกเยอะไอ้เหี้ยซื้ออีกอาจจะต้องเก็บเงินจากเกมเนี้ยเพื่อไปผ่านอันแรกให้ได้นะครับเพราะว่ามันผ่านเวฟหนึ่งมันได้3เหรียญกี่เวฟละเวฟ8แล้วครับเนี่ยได้3เหรียญผมจะเก็บเหรียญแล้วนะผมว่าผมเอาอยู่แล้วอยู่ดีๆกลายมาเป็นเกมยิงผีซะงั้นเอาตัวรอดจากฝันร้ายว่ะเฮ้ยหลบยัดหัวเข้าไปดิได้มา3หรืออุ้ยเหี้ยเยอะวายวายวายเริ่มเยอะเฮียละเฮียละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
ว่าเยอะไปแล้วนะสัตว์นี้ถ้าไม่ใช่ช็อตกันน่าจะเอาไม่อยู่เนี่ยจริงชักจะมากเกินไปแล้วว่ะโอ้ยเหี้ยเยอะไปโอ้สามตัวเลยเหรอโอ้ยเลือดไหลเป็นน้ำเลยมาดิมีอะไรให้แดกอีกไหมเดี๋ยวก่อนกูยังฆ่าบอสตัวเก่าไม่เสร็จเลยโอ้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 ยจะตา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 ยให้ได้เลยเชี่ยอยู่ให้รอด13รอบกูวิ่งกลับไปถึงจุดเริ่มต้นแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยตั้งหลักก่อนครับตั้งหลักก่อนเพื่อนเหลือ6เพื่อนเหลือ5หลังชนฝาอะไรเหี้ยผ่านเถอะเดี๋ยวก่อนมึง13แล้วไม่ใช่หรอพอแล้ว13แล้วไงหรือ15เหรอโอ้บ่ไหวแล้วจ้านี่ไงข้ามมาตอนเช้าเลยเราได้ยาอ๋อนี่ไงยาแข็งแรงสตองแมนพิวตอนนี้เราแข็งแรงขึ้นแล้วเราไม่ต้องออกกำลังกายแต่เรากินยาเข้าไปครับผมซื้อยาสตองแมนพิวมาถ้ากูได้เงินเมื่อไหร่กูจะลาออกขอประกาศเลยว่าถ้ากูได้เงินเมื่อไหร่กูจะลาออกกูไม่อยากทำงานแล้วโอเควันที่5ครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นยังไงข้อมูลสำคัญวันนี้มันมาแล้วเราจะได้เข้าโน้ตบุ๊กเราจะได้เข้าไดอารี่ของน้องที่ลาออกไปจะรู้แน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ผมไม่ผ่านฟันร้ายเหรอเนี่ย15เวฟยากนะหลังๆมันมาเยอะเกินไปอาจจะต้องหาปืนอื่นน่ะโอเคจบไว้ตรงนี้ครับคราวหน้าฆ่าคนได้แน่ๆแล้วเพราะเราน่าจะผักน้องผู้หญิงได้แล้วเอ้แต่ว่าเราโกหกไป2ครั้งแล้วอ่ะเขาจะเชื่ออีกเหรอวะอาจจะฆ่าไม่ได้แล้วน้องผู้หญิงชิบหายรอดูครับคราวหน้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะทำอะไรได้บ้างแล้วเราจะรู้ความลับของร้านของเล่นหรือเปล่ารอชมให้ดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับกลายเป็นเกมยิงผีไปซะอย่างนั้นน่ะ